พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดพ้นทุกข์เป็นสุขีด้วยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับการถวายเวลาจากท่านพระครูสมุสุวัตซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีในสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ FM ความถี่ 104.50 ทุกคืนวันพฤหัสบดีโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมป้าโยมอาวโยมอาโยมลุงโยมน้าตั้งหลายที่ได้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังจากคืนนี้น้ำทำคำสอนในรายการเสียงธรรมก่อนรับตาซึ่งอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานต้องการคือประชาสัมพันธ์ต้องการบอกเอิญเชิญชวนงานใดหรือจักทำบุญทุนนิธิหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนากาน้ำกาไฟหรือจะเป็นกองกำลังบำรุงหล่อเลี้ยงน้องควายซึ่งที่วัดจังกรรมได้รับเมตตาเป็นที่เลี้ยงดูควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่ชาติประเทศแก่วิถีชีวิตจำนวน5ตัวซึ่งก็มีนามชื่อว่าน้องมีบุญน้องบุญรุ่งน้องบุญร่วมน้องบุญเรืองและก็น้องบุญอุ้มนะมีบุญบุญรุ่งบุญร่วมบุญเรืองและก็บุญอุ้ม5ตัวนี้เป็นสัตว์ที่รอสายทานศรัทธาจากญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็จะได้มีทำพิธีตอดพระป่าในวันที่13เมษายกที่1เพื่อจะได้เป็นกองทุนซื้อที่ฮือน้องควายอยู่ซึ่งที่นั่นก็จะได้ซื้อไว้3ให้นี่ก็จำนวน1ล้านบาทญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย1ล้านบาทนี้ขณะนี้ก็มีสตางค์อยู่แสนปลายแก่เกือบจะ200,000ญาติโยมก็สามารถร่วมกันได้เนอะ5,000ตารางเมตร5,000ตารางเมตรตารางเมตรละ200นะ5,000ตารางเมตรตารางเมตรละ200สิ่งเหล่านี้บ่ใช่เป็นของพระมหาประสิทธิ์เท่านั้นเป็นของพระพุทธศาสนาส่วนวัดนะซึ่งก็จะได้ซื้อเอาไว้ให้ญาติโยมได้ไปมาหาสู่ได้ดูว่าควายมันเป็นยังอี้ควายเป็นสัตว์มีคุณแต่ก่อนเป็นควายเนื้อควายหนังบ่เดียวควายเล็กมันนักญาติโยมถ้ามันบ่ได้ดูแลหำน้อยก็จะเป็นสัตว์อนุรักษ์นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสขอมาร่วมกันเด้อ5,000 ตารางเมตร1ล้านบาทก็เฉลี่ยแล้วคนละนิดคนละหน่อยเศษสตางค์ของท่านจะไปฮือเข้าทำนองที่ว่าแบงหม่นไปเมืองนอกแบงม่วงไปห้างแบงแดงไปกาดนัดแบงขาวแบงม่วงแบงเขียวชัดๆมาวัดมาว่าเฮาช่วยกันเด้อญาติโยมอย่างวัดพระพุทธบาทน้ำพุเพิ่นก็ต้องการสายทานศรัทธาช่วยเหลือคนเป็นเอดเป็นโรคภูมิแพ้นะใกล้จะตายพ่องละอ่อนลูกเด็กๆแดงที่พ่อแม่ละก็สามารถร่วมทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุได้ญาติโยม
ส่วนแห่งวัจจังกรรมนี้ก็สร้างคือเป็นที่ศึกษาเนาะอาตมาภาพนั่นก็ได้รับการช่วยเหลือควายมาตั้งแต่วันที่15ธันวาปี61ก็มาถึงปัจจุบันวันนี้ได้กองทุนในการหล่อเลี้ยงเอาไปซื้อข้าวโพดพ่องเอาไปซื้อเฟืองพ่องเอาไปซื้อผลไม้กล้วยพ่องเนี่ยเอาถวายพระถวายเนนต้องดูแลเห็นหน่อยหนึ่งซื้อน้ำมูกน้ำมันซื้อรถเก่ารถขี้เปียเนาะส่องกันเอาไว้ให้เกี่ยวหญ้าน่ะตัดหญ้าเอาไว้ไปต่างไปเลี้ยงต่างตรงกลางหน้าเนี่ยถามว่าลำบากกว่ามันก็บ่ลำบากนะคนลำบากแล้วเฮานี่ก็มีเยอะแยะเอางานแต่ละวันญาติโยมก็ไปมาเอาพักกฐินมาให้มันพ่องเปิ้นอันขายอันผลมากรากไม้มันจะเสียกล้วยที่มันบ่งามนี่ก็เอามาให้มันกินเด้อมันปากบ่ได้นะแต่มันพอหน้าเฮามากๆแหละบางคนบ่นก็เอากล้วยมาให้มันโดยจิตใจอันบริสุทธิ์แท้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ทําเพื่อญาติโยมได้พอเพราะฉะนั้นถือว่าวัจจังกรรมนี้มีกิจกรรมหลายอย่างวันที่13ที่จะถึงนี่ก็มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ายกเลข1ยกที่1ญาติโยมได้ถ้าได้บ่ได้ทั้งได้เฮาก็บ่ต้องไปเครียดยกที่1ก็วันที่13เมษายนยกที่2กับวันที่31สิงหาซึ่งอาตมาภาพจะทำบุญอายุวัฒนะมงคลโดยปีนี้ก็55เนาะญาติโยมก็มาร่วมตั้งกองทุนพระป่าก็ 5,000 ตารางเมตรนั่นแหละวันที่13เมษายนนี้ได้สัก 500,000 ก็ยังดี31สิงหาได้ทํา 500,000 ก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนะญาติโยมทั้งนี้ทั้งนั้นญาติโยมก็ถือว่าช่วยกันไปถ้ามีโอกาสอาตมาภาพก็เป็นเพิ่นฮ้องว่าเป็นสะพานบุญเนาะอาตมาภาพก็เซาะหั่นเซาะนี่วันที่13เมษายนนี่ก็จะตอดพระป่าแล้วก็จะสืบชะตาเนอะใครที่เกิดปีชงอายุ21 23 25 27 29ก็มาได้นะแล้วก็วันที่15เมษายนก็มีการส่งน้ำพระเนี่ยส่งน้ำพระที่วัดจังกรรมนี่นำพระเจ้าหลายองค์หลายปางเนาะญาติโยมก็มาร่วมกันได้อาจจะเป็นคิดจารสนะอาจจะเป็นเจ้าภาพกองทรายก็เนี่ยสามารถโทรศัพท์ทำบุญได้โอนเข้ามาที่ธนาคารกรุงไทยโรตัสป่าซางนะญาติโยมของทุนเลี้ยงควายนี่แหละธนาคารกรุงไทยโรตัสป่าซางหมายเลขบัญชีของกองทุนเลี้ยงควายก็798-002-1894อ่ะ798002-1894เบอร์โทรศัพท์อาตมาภาพก็0861875325 0861875325อันนี้เป็นสถานที่ทำบุญเนอะญาติโยมวัจจังกรรมนี่มีกิจกรรมหลายอย่างวันที่เมษายนนี่ก็จะทำบุญตอดพระป่าสืบชะตาทุกปีปีหนึ่งมีอยู่2เตื้อทั้งนี้ทั้งนั้นวัดก็ต้องมีรายจ่ายที่แน่นอนอาตมาภาพได้วัดจังกรรมนี่มีรายจ่ายเดือนละ 12,000 กว่าบาทก่าน้ำก่าไฟก่าเนนไปเฮียนหนังสือก่าน้ำมูกน้ำมันรถก่าจิปะทะเนี่ยญาติโยมบ่ได้ไปเก็บสตางค์ศรัทธาชาวบ้านศรัทธาชาวบ้านเพิ่นมีศรัทธาเพิ่นก็ทำอันคนเคยทำก็ทำอยู่เป็นประจำเพิ่นฮ้องว่าไม้เมืองเดิมนะไม้เมืองเดิมคนที่บ่ทำมันถึงบ่ทำคนที่หันแก่ตัวก็นักปัจจุบันวันนี้นะญาติโยมหันแก่ตัวหันแก่กินหันแก่พวกหันแก่หนอเนื้อเชื้อไขเพราะฉะนั้นบ่หันแก่ความถูกต้องมันก็เลยฮือสังคมเฮาคนดีมีเพละคนเสียสละมันมีน้อยเพราะฉะนั้นในนามของพระเจ้าพระสงฆ์รูปหนึ่งได้ประชาสัมพันธ์บอกเอิ้นเชิญชวนให้ญาติโยมได้ทำบุญตะก่อนก็ได้มีโอกาสออกรายการวิทยุขึ้น96วัดพระธาตุดอยสุเทพในเครือข่ายของท่านพระมหาพิษณุปัจจุบันเพิ่นเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยนผังใหม่อาตมาภาพก็ตกไปพร้อมกับท่านพระครูไก่วัดหมู่บุญอันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนที่เคยได้ยินได้ฟังบางทีบางครั้งญาติโยมเพิ่นก็โทรเข้าไปถามว่าแม่นจิไปไหนเฮียบ่เดียวเพิ่นปรับเปลี่ยนผังรายการก็บ่ได้น้อยเนื้อต่ำใจอันยังญาติโยมเพชรมันอยู่ที่ขี้เปะมันก็เป็นเพชรมันอยู่ที่ในขี้เปะขี้ลมมันอยู่ในกองขี้ควายมันอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะมันก็ยังเป็นเพชรอยู่ยังดีญาติโยมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องไปเครียด
มีโอกาสทำวันนี้คือดีบ่ต้องรอฟ้าจากสดใสห่วงและกำลังใจมีเพลอเฮาอยู่ในสังคมคนดีก็มากหลายคนให้ก็มากนักเปิ่นจึงบอกว่าคนสัพพะคนมีหลายอย่างคนขี้เล่นทำอะไรกลายเป็นขี้คนจู้จี้ทำอะไรมักล้าหลังคนจองหองทำอะไรไม่ระวังคนอยากดังทำอะไรละลายลงคนบ้าทำอะไรมักไม่ผิดคนสิ้นคิดทำอะไรไม่สมหวังคนถอยทำอะไรไม่จีรังคนขี้อ้างทำอะไรไม่มั่นคงคนโง่ทำอะไรมักผิดพลาดคนขี้ขลาดทำอะไรไม่เป็นผลคนมักง่ายทำอะไรตามอารมณ์คนโสมมทำอะไรไม่มีดีคนมักได้เห็นอะไรเหตุคนมักได้ทำอะไรเห็นแก่ได้คนใจร้ายทำอะไรร้ายเสมอคนงี่เง่าทำอะไรมักเผลอเรอเป็นคนเอ๋อทำอะไรสบายสบายเพราะฉะนั้นทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังคนบ่ฝันคนบ่วางก็หนึ่งผีบ้าสองคนใกล้จะตายสามคนตายแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็บ่ได้อยู่ในสามประเภทเนี่ยเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนมีจรรยามารยาทเขาเป็นคนที่มีการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาทำอะไรอย่างก็ทำวันนี้คือดีเปิ่นจึงบอกเอาไว้ว่าก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษมีพิษมีภัยต้องหาทางทำใหม่ทำให้ดีทั้งแรงยนต์แรงกลแรงกงจักรทั้งแรงช้างแรงยักษ์แรงนักหนาแรงอื่นดื่นดาดไปทั่วโลกาก็ไม่แรงแก่งกล้าเท่าแรงกรรมเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักถูกเขาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวใจของเราเป็นตันหาปนตันหาอยู่ร่ำไปจะมีใครใจแข็งกร้าวกว่าหินปูนเมื่อน้ำขึ้นจงรีบตักอย่าพักผ่อนจงรีบหาบใส่กอนตรงจงเร่งหีบเร่งหาบคอนใส่ลงในโอ่งไหเมื่อน้ำขึ้นไม่รีบตักจะหนักใจเมื่อน้ำไหลลงหมดจะอดโซจงถ้าแคบนักมักคับขยับยากถ้ากว้างมากไม่มีอะไรจักใส่สมถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมถ้าต่ำนักมักจะจมลงบาดาลวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันดีสำคัญกว่าวันไหนวันเมื่อวานหรือพรุ่งนี้ดีอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ดีนักแลเพราะฉะนั้นทำวันนี้คือดีไม่ต้องไปรอหั่นรอนี่ทำวันนี้คือดีเท่านั้นนะทุกอย่างมันก็จะดีเองโลกได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ถ้าต้องมืดมิดเพราะเงาตัวเองเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนคือดีไม่ต้องไปรอจนฟ้าจักสดใสห่วงและกำลังใจที่เราทำแล้วเราต้องทำคือดีทุกสิ่งทุกอย่างทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนิดนึงพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมานิดหนึ่งกล้าตัดสินใจมากกว่าเดิมนิดหนึ่งเป็นตัวของเราเองมากกว่าวันวานนิดหนึ่งเนี่ยทุกนิดหนึ่งของทุกวันทุกวันท่านคนใหม่ท่านคือคนใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งในสังคมปัจจุบันนะใครชอบใครชังช่างเถิดใครช่างเรามุ่งเถิดความดีที่มีเหตุผลทำอะไรอยากถูกจิตมิตรทุกคนยากถูกจิตมิตรทุกคนเทพเบื้องบนยังไม่พ้นคนนินทานะอันคนดีไม่ใช่ดีด้วยมีทรัพย์ไม่ใช่นับเผ่าพงพันชันสาอันคนดีนี้ด้วยดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมทำนำให้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านทำวันนี้รักษาจิตรักษาใจอย่าลืมตัวเปิ่นจึงบอกเอาไว้ว่าอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะรีบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานบรรนานครันกเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภัยเมื่อเจ้าเกิดมามีอันอย่างมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา
อันยศลาภหาไปมิได้แน่เหลือก็แต่ต้นทุนบุญกุศลทั้งทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนยังเอาไปเผาไฟเมายศเป็นเหตุให้พยองเมาสักมักรำพองโอ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 เมาทรัพย์มักจองหองเหิมเกรมยิ่งนาเมารูปทำเป็นโก้สี่นี้ดีฉะไหนนะเพราะฉะนั้นต้องดูต้องเข้าใจคุณธรรมเพื่อความร่มเย็นคุณธรรมทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปฐมมัธยมต้นมัธยมปลายปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอันนี้คือการศึกษาแขนงแผนกวิชาแล้วก็ต้องมีคุณภาพทำตามวิชาที่เฮาเรียนมาเรียนเป็นครูก็ทำเป็นครูทำเป็นหมอก็ทำเป็นหมอทำเป็นเรียนทหารก็พยายามเป็นทหารมาหมอแพทย์พยาบาลรัฐอันยังต่ออันยังมากมายเขาก็ต้องไปเฉพาะสาขาเท่านั้นนะต้องให้มันเข้าใจอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเข็นตัวถูกแต่ที่สำคัญต้องมีคุณธรรมคุณธรรมก็หนึ่งมีเมตตาปรารถนาดีมีไมตรีสามัคคีบ่คิดร้ายต่อคนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งต่อตัวเก่าโดยเฉพาะอัตวินิบาตฆ่าตัวเก่ามัดคอตายกินยาตายยิงตัวตายโดดน้ำตายคนสิ้นคิดแต่ญาติโยมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะอย่างพ่อเขาเหงาเขามีที่เปิ้งพุทธเจ้าพระหนึ่งบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่เปิ้งของตนน่ะโกหินาโถปโรสิยาก็ภัยอื่นเล่าจะมาเป็นที่เปิ้งของเฮาได้ตลอดผัวเปิ้งเมียเมียเปิ้งผัวก็อยู่ด้วยกันเพราะว่านอนอู้กันพ่อแม่เปิ้งลูกเพราะว่าลูกนั่งอู้กับพ่อกับแม่ลูกนอนอู้นี่มีลูกนั่งอู้ยืนอู้ก็มีงำหัวพ่อหัวแม่อู้ก็มีมันมีเฮาหูเฮาหอหันนะญาติโยมมีเมตตาสองมีความสงสารเอ็นดูปรารถนาต่อกันบ่เบียดเบียนบ่เบียดบังบ่คมเหงเต็งเต็กบ่เนี่ยหน้าบนหลังคนน่ะด้วยกายด้วยวาจาด้วยกรรมอู้ด้วยใจที่คึดชั่วคึดบ่ดีคึดบ่งามน่ะสามีมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีบ่อิจฉาริษยามันได้มามันยังอันมันยังอีก้อนบ่ซื้อเอานี่กูว่าซื้อรถฟอร์จูเนอร์มานะฟอร์จูเนอร์มากูว่าพรนี่เงินเดือนได้อวดมั่งอวดมีพอมันห้อยใส่คอแล้วตบโซ่ล่ามควายเนี่ยอย่างอีกก็มีนะญาติโยมอันนั้นมันเป็นลูกไผ่ก็ลูกไผ่ก็จังมันอย่างญาติโยมมันวุ่นวายนะเรื่องของตัวบ่ใช่เรื่องของตัวบ่ต้องไปควักอีหูตามานะมันบ่จะได้ประโยชน์โบราณเพิ่นบอกว่าบอกสองลูกของหลานนะธรรมภาพก็ยังถูกสอนมาเลยว่าเพิ่นนับสตางค์บ่ได้ไปใกล้เพิ่นกินของล้ำบ่ได้ไปพอหน้าเพิ่นอู้เรื่องส่วนตัวบ่ต้องไปยืนพอหน้าเพิ่นเอามือควักที่จมูกแขยะไปยืนพอหน้าเพิ่นเนี่ยหยังมันบ่ใช่เรื่องของเฮาแต่ก่อนเพิ่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพิ่นอู้กันเนาะญาติพี่น้องมาจากต่างถิ่นต่างที่เพิ่นละอ่อนไปเล่นทั้งโลกเพิ่นคนใหญ่เพิ่นจะอู้กันลงไปอยู่ทั้งโลกเพิ่นเนี่ยละอ่อนก็เล่นตีเล่นตอยเล่นยับไล่ยับกันเล่นลูกแก้วปัดบะคางห้อยเล่นไล่ยับเล่นตีเล่นตอยเล่นแมบอื้อแมบไล่ยับไล่หยังกันเนี่ยปกติทำกันนำละอ่อนนะอันนี้คือมีมุทิตายินดีปีดาเมื่อคนอื่นได้ดิบได้ดีเปื่อนก็ดีคนใกล้ชิดสนิทสนมก็ดีมีใจเป็นกลางหู้จักวางเฉยในอารมณ์ที่ควรวางเฉย5มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทำงานเพื่อสร้างตนและครอบครัว6กึดช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาติช่วยเหลือพระพุทธศาสนาโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนสังคมปัจจุบันคนดีมีเพลอะคนเสียสละมันมีน้อย7บ่ใจในสิ่งที่ตนได้ตนมีแต่พยายามทำความดีขยันเฮียนขยันประกอบอาชีพญาติโยมสาธุชนต้องไตร่ตรองพินิจพิเคราะห์เจริญพรแม่อ้วนว่าจะได้แม่อ้วนกิติลังกาดอยรอเพิ่นก็โทรมาเนาะบ่ฮู้ว่าโทรมาเนี่ยคือบ่มีกิจหยังฮู้เนาะฮับก็วางไว้ฮับก็ดักไปฮับก็ดักไปอ่า
พราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมนำเสียงธรรมก่อนรับตานั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนสามารถติดตามฟังได้เนอะทุกคืนวันอังคารเสียงนี้เป็นเสียงของพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนน้อมเอิญเจริญพรเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเออญาติโยมได้ยินได้ฟังในการดำเนินชีวิตกำลังใจของพระเจ้าพระสงฆ์รูปหนึ่งที่จะได้เป็นพลังให้ญาติโยมได้สู้ต่อสู้อุปสรรคขวากน้ำกำลังใจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างแสวงหาให้กับชีวิตเราจะต้องแสวงหาอย่างใดไผจะเป็นแรงบันดาลใจไผจะให้กำลังใจเราได้ถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้การนำพาตัวเองเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาโดยอาศัยธรรมะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามมีแบบอย่างที่น่าชื่นชมเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของแต่ละคนย่อมมีอันอย่างที่น่าศึกษาหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งกำลังใจหรืออาจจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าได้เป็นอย่างดีซึ่งแต่ละท่านก็ต้องผ่านอันอย่างมามากมายผ่านฮ้อนผ่านฝนผ่านหนาวกว่าจะประสบความสำเร็จได้ความสุขเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นความหวังเป็นที่เปิ่งหรือเป็นอย่างที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่ในชีวิตในความฝันเป็นจริงแล้วเราบ่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จมีความสุขได้อย่างทุกอย่างทุกประการได้มีความสุขกับอย่างกับไผที่ไหนความสุขอย่างใดเป็นความสุขที่แท้จริงรายการเสียงธรรมก่อนรับตาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดกำลังใจกับญาติโยมสาธุชนที่นอนติดเตียงที่เป็นพยาธิเข้าโรงยาออกโรงยาจะตายเมื่อใดจะหายเมื่อใดจะเนี้ยจะได้จะเนี้ยจะได้ต่อไปบางคนก็เบื่อหน่ายก้ายตัวเก่านอนลุกก็บ่ได้เป็นที่ลำบากใจของลูกของหลานเป็นที่ทรมานของลูกของหลานบางคนก็เอ้ยไปยาไหนก็บ่ได้กินข้าวเพิ่นเอาเฮากินก็กินเนี่ยเพิ่นบ่เอาเฮากินก็บ่กินบางคนก็ลูกหลานละบางคนก็ยังมีกินมีอยู่เมื่อขอนมีเฮ็ดก็ยังว่านั่นน่ะลูกเต้าเราหลานก็บ่ได้สนใจเนาะออกเจ้าออกแรงเข้าเอาเข้าเอาเข้าแม่ก็ดีพ่อก็ดีป่วยเออแม่ตายละพ่อตายละแม่เอาเข้าลูกไปก็มีละลูกแต่ก็มีแล้วก็ลูกเขยก็ละพ่อเมียแม่เมียอันนี้ก็เหลือก็ลูกไปพ่อลูกไปก็ละพ่อผัวแม่ผัวมันถึงมีนะความคมญาติโยมบ่มีบ้านเฮาก็มีบ้านอื่นบ่มีหมู่บ้านเฮาก็มีหมู่มันภาพความเป็นจริงสิ่งที่มันปรากฏนะญาติโยมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อยังอยู่ก็ดูแลเอาใจใส่วันเฮามาเป็นเขยเพิ่นเมียเฮาตายเฮาก็อยู่กับเพิ่นไปแม้กระทั่งเฮาจะไปแต่งการแต่งงานใหม่มีผัวใหม่มีเมียใหม่เฮาก็บ่ต้องไปละเฮามีลูกมีหลานลูกหลานก็บ่ต้องเอามาอีพ่ออีแม่พ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียเลี้ยงเป็นเสื้อเป็นซื้อเป็นเยื่อเป็นใยเป็นสายสัมพันธ์กันอยู่หั่นนี่ก็ถือว่าเป็นว่ามันตัดกันบ่ขาดญาติโยมบางทีสมบัติพระสถานพ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียบางเตื้อก็นักแกเหมือนกันเพราะอย่างสมบัติพระสถานตัวเพื่อนเป็นลูกไปเพื่อนเป็นลูกเขยเพื่อนก็น่าจะได้ส่วนของลูกตัวตายไปแล้วบางทีเลือดเนื้อเชื้อไขในตระกูลเนี่ยบาหันแก่ความสำคัญมันห่างกันไปละเพื่อนเป็นลูกไปห่างเพื่อนเป็นลูกเขยห่างไปว่าเนี่ยอย่างที่ใครได้กันลูกตัวถ้ามีเพิ่นก็มีตัวน้อยออกมามีตัวหนึ่งตัวสองล้านก็ล้านเพิ่นบางลายซ้ำลายนะเกียดปลาไหลกินน้ำแกงนะผัวตัวลูกตัวก็ได้เพิ่นมาเป็นผัวได้นอนอยู่ด้วยกันสมสู่ขึ้นสู่ลงหากันมีหลานฮักหลานวะขึ้นมาฮักพ่อมันเนี่ยฮักหลานขึ้นมาฮักแม่หลานว่าฮักลูกไปแม่ผัวเพราะกับลูกไฟเหมือนกับด้นหลัวนะพุทธวาน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่น่ะหันสังคมอาตมาภาพมาเป็นเจ้าวาดวัดจังกรรมเนี่ยก็เหมือนกันตั้งข้อสังเกตมีแต่เรื่องแต่แล้วหน้า
หน้าคิ้วหน้ามิ้วคิ้วขมวดบางทีอยู่กันไปผัวก่อนเมาเหล้าขำมาแรงมาของหัวสุมาถ้าหัวเพื่อจะจู้หัวไม่ตีนตัวเข้าก็มีนะนั่งหัวง้มโก้งเป็นเรื่องละเสาไอ้นะบางทีบางครั้งก่อนนักแกยังไกลเป็นห้าในบางเตือนนะนั่งพอนั่งอู้กันนะนั่งบางทีบางครั้งลูกไฟก็เล่นการพนันจนทิพย์หายไว้วอดนะเหลือล่าล่าตำล่าก็เหลือกับพระปกกับจองอะไรอย่างโยมเพราะฉะนั้นวัย55เปียธรรมาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เอาใจใส่ฟักไฟไปไหนก็ชอบพอบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นครอบครัวเปิ้นไปบิณฑบาตในหู้เปิ้นว่าโรงพื้นที่นะบางทีบางครั้งเข้ามาวัดมาวาก็เหมือนกันตั้งข้อสังเกตถ้าบ่ได้ผลประโยชน์ก็บ่ค่อยมากันอย่างอันอย่างอีได้คืบจะเอาศอกได้ขอกจะเอาวาทีนี้บางคนก็มาทํางานวัดมีงานดื่นแล้วมีงานทําบุญสุนทรทานที่วัดจังกรรมนี่มีงานบ่อยๆงานบวชเนนภาคฤดูร้อนงานผ้าป่างานส่งน้ําประเพณีเนี่ยงานนั้นเตดธรรมมหาจาติงานกฐินเนี่ยงานทําบุญอายุวัฒนะมงคลเนี่ยบางคนก็โอ้ใจบุญสุนทรทานเปิ้นกินก็กินเปิ้นทานก็ทานถ้าเฮามีความจุนเจือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะญาติโยมมาเถอะบ่ต้องมีเงินเป็นล้านก็มาได้บ่มีเงินเป็นแสนก็มาได้บ่มีเงินเป็นหมื่นก็มาได้ขอให้มีใจบริสุทธิ์1สลึงก็มีค่ามากสำหรับเจ้าของวัดเจ้าของผู้ดูแลวัดวาอารามทุกวัดญาติโยมบ่มีสตางค์สักบาทก็ถึงบ่ได้ว่าหยังเพราะว่ามันบ่ใช่มีสำคัญนะอย่างนักน้ำเท็จที่ว่าใส่ๆนะยังสู้น้ำใจที่บริสุทธิ์บ่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าจังกรรมเวลามีการมีงานจิตอาสามันมีน้อยญาติโยมจิตขี้โลภจิตหลงจิตโลภจิตหลงจิตโกรธจิตแค้นจิตเคืองน่ะจิตพอดีพอให้เพิ่นละญาติโยมถ้าคล้องรูปๆอย่างนั้นบะหินบะผานี
สุมาภัยญาติโยมสาธุชนเพราะว่าเสียงหายไปเนาะอันเรื่องของกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงที่ใจกำลังใจบางอย่างอาจจะพอบ่หันด้วยตาแต่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดความสำคัญและก็เกิดความสำเร็จมากมายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าและพระอรหันต์มีพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งปัญญานำปาให้เกิดกำลังใจในการทดในการอดทนต่อสู้สะสมทานะปารมีศีลปารมีเนกขัมมะปารมีปัญญาวิริยะไปเรื่อยๆแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละได้เพราะมีกำลังใจพอหันคุณค่าที่ยิ่งใหญ่จักตัวมาบางคนทุกยากลำบากแต่เมื่อมีกำลังใจดีก็ประสบความสำเร็จมีความสุขได้เพราะมีกำลังใจทีนี้บางคนแม้จะมีความสมบูรณ์พร้อมพั่งตึงร่างกายบาดเจ็บบาดป่วยมั่งมุนตุนเต้ามีเงินมีทองมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงในสังคมมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าขุนมุนนายเป็นพลเอกพลโทเป็นพันตำรวจเอกพลตำรวจโทเป็นคุณนั่นท่านนี่เป็นคุณหญิงคุณนายแต่พอพิษหวังอกหักลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมโอ้ยเนี่ยบ่ได้ทำใจบ่ได้บ่ได้ดังใจปรารถนามีปัญหาเกิดขึ้นขาดกำลังใจเงาหงอยเงาเศร้าส้อยเป็นอย่างอันอย่างอีหมดกำลังใจไปเอาที่ไหนมาญาติโยมกำลังใจมันก็อยู่ที่เฮานะบางคนเนี่ยโอ้ยเคยโดดเด่นในสังคมเคยมีหน้ามีตาเคยเชื่อเชิญอยู่ในตำแหน่งราชการพออายุ60ล่ะคือตอนที่ยังเป็นมีตำแหน่งแห่งหนเขาหัวมงกุฎคือหางมังกรเหียะบ่มีบ่มีมีแต่คุณนะมีแต่พระเดชบ่มีพระคุณเนาะเพิ่นบ่เจิญละบางคนก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบางคนก็เป็นอดีตกำนันบางคนก็เป็นอดีตสอทอบางคนก็เป็นอดีตสออปตบางคนก็เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารท่านบริหารนี่อย่าหรือเป็นตำแหน่งคุณหมอคุณแพทย์คุณพยาบาลอะไรอย่างก็แล้วแต่ตอนที่ยังมีโอ้ยยังเยโยเยโยเยโวเวโวเพ่งเนาะพอมดอำนาจพอมดอะไรอย่างแล้วบ่มีคุณนะญาติโยมมีค่าเพราะทำงานเพื่อใครได้เงินเดือนโคมเฮงเต็งเต็กอย่างอันอย่างอีอ่ะคือใช้อำนาจมีแต่พระเดชบ่มีพระคุณน่ะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันปู่ที่มีตำแหน่งเคยเป็นหัวหน้าคนค่ำคนเขคนน่ะค่ำคนเขคนเนี่ยหน้าบนหลังคนน่ะญาติโยมมันถึงมีได้หรอเขาหันหน้าเขาเหม็นเลยแหละย่ำตันตายเขาถึงไปดีละตายก็ดีอ่ะย้ายไปเหี้ยก็ดีอ่ะบางทีล้างด้วยก้นน้ำซ้ำนะจุจุดปะทบจิปะทบปุ่มบั่มบ่มบั่มไล่ก็มีนะญาติโยมเพราะอย่างเพราะเขาขี้ค้านหันนะญาติโยมได้ยินเสียงบืนปากใส่ตั้งดังใส่นี่ก็มีอ่ะนี่คือก็มีนะญาติโยมเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยอยากฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเก่าก็มีนะเอาละพอบางคนก็เป็นข้าราชการโอ้ยกินเหล้าตึงวันกินเหล้าตึงวันกินเหล้าเข้านาลีกีฬาพาชีกีฬาบัตรโอ้ยกระจัดกระจายได้เงินมาเนาะเอาบำเน็ตเอาบำนานเอาละเป็นหันเป็นนี่
เอาไปสัมมาเลเทเมาเลี้ยงแมงตัวแม่พ่องแมงบดีกินนะญาติโยมเออลูกเต้าเหล่าหลานเป็นปอนบ่ห้อยน้อยจ้าละเนละนาดยามมีกินกินติ๊กติ๊กยามบ่มีก็รับตายิบจิบญาติโยมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเอามาใจตองพินิจพิเคราะห์ยังอยู่สบายดิดดิดควิดควิดแหละพอล้มหายตายจากกระวังเด้อขอนบ่มีเฮ็ดได้ไผถึงบ่พอนะญาติโยมอาตมาภาพอยู่ที่นี่ก็พอก็ฮู้ก็หันโอ้บางคนมีกำลังวังชามีหน้ามีตาบ่เก็บหอมรอมริบบางคนเป็นข้าราชการเก่าบ่มีบ้านไปอยู่ห้องตัวเก่านะเจ้าบ้านอยู่เต้าตายเพราะอย่างเพราะรายจ่ายไม่สมดุลกับรายรับนะก็จ่ายเกินประมาณเงินเดือน 15,000 พุ่นจ่ายเสี้ยงไป 25,000 ไปอ่ะไปเอาไหนมามาไปเต้าอ่ะสำหรับผู้ที่มีกำลังใจบางคนถึงจะมีโรคร้ายเนาะโรคร้ายตายก็บ่ตายหายก็มาหายทรมานอย่างวัดพระบาทน้ำพุอ่ะอำเภอเมืองอำเภอจังหวัดลบบุรีอ่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นมีโรคร้ายร่างกายบ่สมบูรณ์คนอ้อยเปี้ยเสียขาคนแข่งแคะแข่งแดะแข่งฮักแข่งห้านตั้งแต่กำเนิดพ่องหรือมากับประสบอุบัติเหตุตรงนั้นตรงนี้พ่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งหลายก็ต้องดูเขามีมานะมีกำลังใจต่อสู้กับโรคไล่อุปสรรคปัญหาจนเอาชนะและอยู่อย่างมีความสุขเอาจะสร้างและแสวงหากำลังใจได้อย่างใดล่ะจะหากำลังใจจากไผล่ะบางคนหู้จักกึดเอาประโยชน์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปขายลอตเตอรี่พ่องไปห้องเพลงพ่องเนี่ยอย่าตมาภาพบ้านพระบาทตาผ้านี่ก็มียกตัวอย่างเช่นยมจันเนาะเพื่อนเป็นคนเป็นเพื่อนเป็นชนเผ่าเนาะมาได้แฟนบ้านพระบาทเนี่ยประกอบห้องเพลงแฟนประกอบจุ้งแขนไปห้องเพลงนั่นนี่นี่จำเพื่อนมีความจำพิเศษคือจำเพลงเสียงเพลงบ้านเสียงคนนั้นไปห้องเพลงเนี่ยหาเสียงด้วยน้ำพักน้ำแรงเพื่อกับวัฒนธรรมของไผห้องเพลงกาดท่านกาดนี่ได้กำบัตร2บัตร10บัตร20บัตร100 200จ่ายซื้อหั่นซื้อนี่มาหาตาเพิ่นบ่แต่กำเนิดหรอกเฮาก็บ่ว่ากันบางคนฮู้จักเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มาเป็นในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นโอกาสที่เฮาจะใช้ปัญญาความสามารถพิสูจน์ตนเองพัฒนาตนเองเอาปัญหาเป็นบันไดไต่ไปสู่ความสำเร็จแต่บางคนกลับมองเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากกึดว่าทำบ่ได้ละทั้งที่ยังบ่ได้ทำเลยนะยังบ่ตันนั่งฟังเหยียดแข้งเห็นแล้วอ่ะแต่ถ้าเฮากึดว่าเฮาทำได้นั่นแสดงว่าเฮาชนะแล้วชนะความกลัวในใจเฮาถ้ากึดก็ยังบ่กล้าจะกึดแต่ถ้าคิดแล้วยังบ่กล้าจะคิดแล้วจะชนะได้อย่างใดจะมีกำลังใจอย่างใดขอเฮาจงเอาชนะความกลัวในตัวเฮาให้ได้แล้วเฮาก็จะเป็นเฮาจะเป็นในสิ่งที่เฮาใจเฮาเป็นอยากเป็นบ่นักก็น้อยทีนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลอมรวมทั้งกำลังกายสติปัญญาความคิดวิจารณญาณให้มีกำลังในการดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์เจริญก้าวหน้าว่าจะเป็นเรื่องอันยังทั้งทางโลกทั้งทางธรรมสามารถเอาชนะประโยชน์ได้อย่างสูงสุดกำลังใจจากภายนอกเราจะแสดงต้องแสวงหาพื้นฐานที่มาของกำลังใจการคบการเสพกับคนดีมีความโหเป็นสัตบุรุษเป็นกัลยาณมิตรการได้โอ้ได้คุยได้ยินได้ฟังกับท่านถือว่าเป็นประโยชน์นักเพราะท่านเป็นแบบอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการได้มาของกำลังใจทั้งจากวัตถุสิ่งของหรือบุคคลอื่นทั่วไปกำลังใจจากภายในเราจะต้องหู้จักคิดพิจารณาญาณหาอภิจารณาหาเหตุหาผลปลุกเร้าจิตใจของตัวเก่าเพื่อมีความอดทนพอหันคุณค่าสร้างพลังให้เกิดความกล้าหาญบ่หวาดกลัววิตกกังวลขาดความมั่นใจความกลัวถือว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญในตัวเราอาศัยการปฏิบัติที่สมบูรณ์สมควรถูกต้องมีผลกับสิ่งเหล่านี้ได้ได้หู้ได้หันควะได้เข้าใจได้หันหุ้นค่าประโยชน์ทั้งตัวเก่าและส่วนรวมทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจอันจะเป็นส่วนสำคัญให้การทำให้เกิดพลังกำลังใจ
หากเขาสามารถหลอมรวมกำลังใจถึงภายนอกภายในเกื้อหนุนส่งเสริมกันความเจริญในการดำเนินชีวิตก็จะเกิดขึ้นและความเจริญในที่นี้ก็คือความสุขในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามพร้อมด้วยจารีตวิจารณญาณและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาได้ทำสืบๆกันมาสามารถที่จะนำกำลังใจส่งไปถึงคนอื่นและส่วนรวมเพื่อได้รับผลประโยชน์สุขอย่างที่มีคุณค่ามีความสุขร่วมกันเมื่อเขามีกำลังใจมีความสุขแล้วก็ยังประโยชน์ให้คนอื่นมีกำลังใจมีความสุขด้วยกันทีนี้เพื่อนมีคำกล่าวสอนใจเอาไว้ว่ากำลังกายนั้นเกิดได้ด้วยอาหารจิตเบิกบานกำลังใจได้ส่งผลถ้าจิตใจไร้กำลังทางมืดมนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้อยู่ที่ใจกำลังใจใครให้กันนั้นนับถือดุจจะดังคือคนสำคัญคอยคิดถึงมีความรักความเห็นใจให้คำนึงระลึกถึงกำลังใจก็ไหลมาแสวงหากำลังใจจากใครเล่าอยู่ที่เราเอาพระธรรมนั้นค้นหาดูที่จิตคิดที่ใจใช้ปัญญาได้คุณค่าพลังใจในตนเองอันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะต้องสร้างกำลังใจให้เป็นพลังของชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านบอกว่าพ่อใจบอกว่าแม่ยิงเพราะกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตกำลังใจเป็นเสมือนพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความหวังความฝันมีความอดทนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตจนทำให้เราประสบความสำเร็จได้ตัวเราเองต้องการกำลังใจจากคนอื่นและคนอื่นๆก็ต้องการกำลังใจจากเราการให้กำลังใจเราการให้กำลังใจเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยบ่ต้องเสียเงินสักบาทการช่วยเหลือในสิ่งที่เราช่วยได้บ่ดูดายการให้กำลังใจด้วยกิริยาอาการหันอกหันใจพอด้วยสายตาที่เอ็นดูเข้าใจเอื้ออาทรคือกำลังใจด้วยการอู้จาที่เข้าใจเขาเป็นห่วงเป็นใยหวังดีโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนแสดงออกถึงความจริงใจจริงจังและก็จริงแท้แม้เฮาคนฮู้จักมักคุ้นฮู้จักมักจีเคยไปมาหาสู่แม้บ่ได้เคยกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดมาเจอกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรพอไปฟังไปไต่ตรองไปเปิ้นฮ้องว่ายิ่งแจ้งก็ยิ่งหันลายยิ่งควายยิ่งควายก็ยิ่งหันโกงมันถึงฮู้ถึงหันใส่มีขี้คดเขียวมีขี้ซี่ปากก็หันลิ้นไก่เฮาถึงฮู้บางทีบางครั้งเฮามีความหวงแหนห่วงอาทรฮักกันก็ขอฮือฮักแบบเคารพนับถือแม้บ่ได้หันหน้าก็ขอฮือได้ยินเสียงแม้ได้หันหน้าได้ยินเสียงก็ขอให้ได้มีจิตใจที่ดีต่อกันบางทีบางครั้งคนเฮามันบ่แน่ตามีหน้าพอหน้าบ่หันเฮาอาจจะดีวันนี้เฮาอาจจะพร้อมวันนี้วันหน้าเฮาอาจจะบ่พร้อมก็ได้คนความดีมันบ่คงทนความงามบ่คงทนความดีนี่คงที่คงดีนี่เสมอต้นเสมอปลายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เฮาจะต้องใช้ความเอื้ออาทรให้กำลังใจสม่ำเสมอขอท่านทั้งหลายจงพอรอบๆตัวเฮาว่ามีไผพ้องแล้วเฮาได้ให้กำลังใจเขาเหล่านั้นหรือไม่เช่นโยคุณป้อคุณแม่อีป้ออีแม่พี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่ประจำตระกูลพ่อประจำตระกูลแม่น้องป้อพี่แม่อายพ่อน้องแม่ยะเพื่อนเดียวเซลฮักเพื่อนร่วมโรงเรียนกันตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาเพื่อนร่วมงานเพื่อนในหมู่บ้านบางคนจบการศึกษาสูงพูดไปเอาคนทางนอกพระเจ้าวัดตัวบ่ไว้กลุ่มในบ้านตัวบ่ไปมาหาสู่เวลาตายเป็นเหม็นเน่าเอ้ายุ่งยากเพิ่นมาช่วยไปก็ไปเป็นแขกไปนั่งกดโทรศัพท์มือถือเล่นเนี่ยไปก็ไปเป็นแขกเพื่อนเอาช่วยกันได้กูเข้าเนอะห้องกูเข้าไปช่วยไปเยี่ยมจ้างไปนั่งก็ไปรอกินข้าวกินแล้วเพื่อนช่วยกันเพลเนอะเก็บโท
พวยวันจันจ้อนหม้อไหทลายปากโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้ปอชายก็ล่อนเต้นช่วยกันบ้านซบบ้านขาวดำงานขาวดำเออไปก็ไปเป็นแขกไปเป็นแขกงานเพื่อนเพื่อนก็จะไปเป็นแขกงานเฮานั่นแหละลาล่าตามล่าห่อกับเข้าของกินเพื่อนมาแต่ก็มีกินบะป้อห่อตัวอ่ะบ้านบ้านป่าติ้วอ่ะมันแรงอย่างที่เฮาว่ากันนั่นน่ะนะเอาหนังว่องเอาอย่างไปตัวนี่อย่างที่เพิ่นว่ากันเป็นเรื่องที่น่าละอายฮัดเป็นคนเสียสละเฮาฟ้องฮัดทำบุญตานกัวเข้าวันเกิดเฮาฟ้องงัดทำบุญห้างเข้าฮื้อพ่อฮื้อแม่เฮาฟ้องด่าเข้าฮื้อพ่อฮื้อแม่เฮาฟ้องเซาะกับเข้ากับป่าเหี้ยกับเข้ากับป่าฮื้อพ่อฮื้อแม่เฮาฟ้องวันเกิดเฮาปีนี้เฮาทำบุญฮื้อพ่อฮื้อแม่ตานขันเข้าฮื้อพ่อฮื้อแม่เตรียมกับเข้ากับป่าฮื้อพ่อฮื้อแม่บางเตื้อบ่ได้เอามาตานวัดก็บ่เป็นหยังพระอรหันต์เฮาก็อยู่บ้านเนาะบางทีบางครั้งเฮาก็ตานฮื้อพ่อฮื้อแม่อย่าก่อนถ้าว่าเออทุกเจ้าก็บ่อยู่ถามว่าให้ตานกูเข้าฮื้อพ่อฮื้อแม่ได้บ่โอ้ยกราบได้สนิทอ่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่กราบได้สนิทญาติโยมเพิ่นจะย่ําอุจจาระภาษาว่าเอามาตาหน้าเฮานี่เฮาก็บ่มีสิทธิ์ที่จะไปโคดเพิ่นเพราะเพิ่นก็เพลมาฮื้อเฮาอ่ะบางทีบางเตื่อบางทีหายใจกัดดังเนี่ยเปิ่นยังดูดขี้มูกออกให้มันก็มีอ่ะลาตำลาโอ้ทวารนักทวารเบาเพิ่นลูกอ้อแอ้อ้อแอจะตายแล่บ่ตายแล่เพิ่นก็ยังมาเซาะหั่นเซาะนี่คือเซาะยุกเซาะยาหามดหาหมอดึกดึงกลางคืนเป็นอันลับอันนอนเฮานี่ลบลับขนพืชพืชอ่ะนี่คือก็บ่เตื่อนะสิ่งเหล่านี้เฮาต้องพอแม้กระทั่งหมูม้ากาไก่จ้างมากงัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่นะวอกก้างนางนี้ที่เขาเลี้ยงเขาดูสัตว์บางชนิดอย่างสัตว์เดรัจฉานต้องเอามาไว้ในบ้านมันก็มีกรงมีขังมีขังกรงขังข้อของมันเอาไว้มันต้องเอามาศูนย์สัตว์อยู่ส่วนสัตว์คนอยู่ส่วนคนฮักมันพอดีบ่ใช่ว่าห้าห้องมาเป็นลูกโอ้ยลูกยังฮือบ่เตื้อโอ้แม่มาอย่างนั้นก็ลูกตัวย่อมพอเอาลูกมาเป็นลูกแมวเป็นลูกวอกก่างนางนี้สัตว์เดรัจฉานมันบ่ใช่จ้วยอย่างเฮาได้นะญาติโยมบางทีบางครั้งก็เกินพอดีเกินเลยเกินงามนะญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจคนที่มันจะจ้วยเฮาได้มันจะจ้วยอุ้มลูกปกนั่งเฮาใกล้จะตายเฮาลูกไว้จะได้กันนะต้องมาป้อนเข้าป้อนน้ำขอรักษาสุขภาพพอดีอาตมาภาพถึงวันนี้ก็ปรารถนาอย่าไปนอนแจ้ขี้แจ้เหี้ยวเด้อใครตายก็ตายไปเลยมันถึงป่งได้แล้ว5ที่ปีเกิง100แล้วญาติโยมเกิง100มาได้5ปีแล้วนะญาติโยมบางคนเพิ่นว่าเวลาเฮาเนี่ยมันบ่เหมือนกันเพิ่นว่าเวลา 5:00 น 50ปีก็เหมือน 3:00 น 60ปีก็เหมือน 4:00 น 70ปีก็เหมือน 5:00 น 80ปีก็เหมือน 6:00 น 90ปีก็เหมือน 7:00 น่ะนะเหมือน 9:00 น 3:00 น เหมือนกับเวลาที่เฮาท่านทั้งหลาย 4:00 น 5:00 น 6:00 น 7:00 น 0:00 น 2:00 น 3:00 น เนี่ยมันไปตามกำหนดเวลาของมันเพราะฉะนั้นเราต้องออกกำลังกายบางเตื้อทำอย่างเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือช่วยเหลือกายเป็นพลังที่มีคุณค่าจำจดจำเอาไว้บ่ลืมบ่เลือนบ่บิดบ่เบือนบ่เอาหั่นมาอ้างบ่นี้มาว่าก็เกิดคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เขาก็จะมีความสบายใจสุขกายสบายใจในการดำเนินชีวิตของเขาการแสดงออกซึ่งความรู้สึกจากจิตใจที่ดีที่งามจริงใจบริสุทธิ์ใจเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างแนวทางในการแสดงความรู้สึกระลึกถึงความอบอุ่นโดนบันดาลใจช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันเอาช่วยการช่วยเหลืออู้จ๋าพูดคุยเอาใจใส่ช่วยเหลือขึ้นว่าเฮาทำได้อู้ได้คงมีผลบ่นักก็น้อยบ่เชื่อก็ลองทำดูแล้วเฮาจะฮู้เรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่ามากสำหรับคนบางคนอย่างเพิ่นบอกว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเนี่ยถ้าจิตอาสาน้อมรับน้อมช่วยเหลือไม่ใช่เหมือนมูที่เพิ่นสมัครสอสอนะไวสุปะสเปดไวทั้ง8ทิศเมื่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะเปลี่ยนแล้วหายญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายถือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้รักษาสุขภาพด้วยครับผมเป็นห่วง
บ่ต้องห่วงบ่ต้องเกรงใจถ้าผมช่วยได้ผมช่วยเต็มที่ได้ยินข่าวว่าบ่สบายขอให้หายไวๆนะครับเนี่ยอดทนนะครับวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องใหญ่กว่านี้เจอมาครับเนี่ยเอาไหมครับผมจะช่วยพูดให้มีอะไรบอกผมได้นะผมให้เห็นใจคุณหนูรักคุณแม่มากรักษาสุขภาพด้วยนะคะหนูเป็นห่วงผมเป็นห่วงแม่ไม่ได้เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นใยพักผ่อนนักๆเน้อการงานก็เผาลงพ่องคุณพ่อคุณแม่อีพ่ออีแม่หนูสงสารพ่อหนูสงสารแม่เฮาพี่น้องกันถึงอย่างใดก็รักและเป็นห่วงครับเนี่ยแต่มากมายหลายคำอู้ที่เฮาจะสรรหารังสรรหาบางเตื้อบางอย่างที่เฮาช่วยได้โลยที่บ่ลำบากตนเองที่เฮาสามารถให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ขอท่านทั้งหลายจงได้อู้ได้ทำได้แสดงออกเพราะนั่นคือกำลังใจพลังกายพลังใจการได้เกิดมาถือว่าชีวิตมีคุณมีค่าในระดับหนึ่งแม้จะยากจะดีจะมีจะทุกข์หรือจนก็ขอเฮาอาศัยพลังกายพลังใจใจความภาคเพียรความอดทนในตัวเฮาซึ่งบ่ต้องซื้อบ่ต้องขอไผแค่เฮานำมันออกมาใช้อย่างเต็มที่ขอท่านอย่ายอมแพ้อย่าดูถูกตัวเก่าว่าฉันเป็นคนอย่างอันอย่างอีมันถึงมางามมันถึงใบหญ้าปึกมันถึงทุกข์แย่ๆเนี่ยถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากเป็นเบื้องต้นถึงจะต้องอดทนตลอดเวลาเมื่อคุณค่าความสำเร็จโดยมาเฮาจะหันคุณค่าของตัวความอดทนแล้วก็บ่ต้องไปอู้กรรมเก่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเอากรรมนั้นมาว่าเอากรรมแพ้ตับแพ้ไตแพ้คนในไส้ปุ๋มมาอู้มาว่าคนกรรมเก่ามาอู้กันมันจังพิษญาติโยมมันจะถูกกันมันไปทางหน้าแล้วแต่ก่อนเฮาเดินทางไปหั่นไปนี่บัดเดี๋ยวเฮานั่งรถเครื่องเอารถเครื่องครับรถเครื่องครับรถเก๋งครับรถจิ๊บรถโดยสารเครื่องบินเครื่องยนต์กลไกสบายขึ้นไปแผ่วดวงจันทร์เฮาจะเอากรรมเก่ามาว่าแต่ก่อนมันถึงอย่างนั้นแต่ก่อนมันถึงอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เตือนจิตสกิใจคนเฮาถ้ามันมีจิตใจสำนึกนะญาติโยมบ่ต้องไปอานอนนาทรห้อนใจเฮามาวันนี้เฮามีอย่างอ่ะเฮาไปวันนั้นเฮามีอย่างอ่ะเฮามาแล้วเฮามีอย่างใดพ่องอ่ะจุดประสงค์และเป้าหมายลำดับแรกเฮาจะเนี่ยจะใดอ่ะเฮาตกลงปลงใจจะอยู่กับคนนี้เมื่อคนนี้เขาเสียไปแล้วเฮาจะอยู่คนเดียวได้ก่อเฮาอยู่คนเดียวบ่ได้เฮาก็อยู่กับลูกกับเต้าลูกเต้าบ่ได้แต่งงานย้ายออกไปเฮาก็มีเพื่อนคู่คิดคนใหม่ก็ได้อยู่ถ้าเขาล้มหายตายจากบางเตื้อเฮาบ่จะอยู่คนเดียวเปิ้นถึงบอกว่าอยู่คนเดียวสบายแต่ไม่สนุกอยู่ร่วมสองครองทุกสนุกแต่ไม่สบายและแถมกรณีหนึ่งบางทีบางครั้งเฮามีการมีงานอู้กันใหม่เจอกันใหม่โดยเนี่ยยังทำการทำงานตึงบ้านมีอย่างมีตารางชีวิตในการยังได้โอมาโออันเป็นโอกาสจังหวะเวลาที่จะทำเฮาท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นถือว่าเฮาท่านทั้งหลายน่าจะต้องใช้ดุลพินิจของเฮาคือดีว่าบางสิ่งบางประการนั่นเราต้องเข้าใจในสิ่งต่างๆคุณค่าความสำเร็จโดยมาเอากรรมเก่ามาว่าเอากรรมเก่ามาแพ้ทับแพ้ไตกันยังได้ถือว่าเอาเป็นโอกาสจังหวะเวลากันต่อไปบางทีบางครั้งเรื่องนั้นก็มาว่าอยู่ฮะนะโมโหชักจบชักแล้วว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ซ้ำเก่าซ้ำใหม่เป็นคนที่ว่าชอบกินแกงโฮเพราะแต่เรื่องฮะแต่เรื่องของเก่าเบาเรื่องของใหม่มาอู้ก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพลังคนการแสวงหาความรู้จึงเป็นหนทางสู่ความสำเร็จความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมการรอบรู้รู้เขารู้เราจะทำให้มองออกเข้าใจง่ายรู้เท่าทันรู้เต้าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้การมีความรู้นักๆ ก็เหมือนการมีสัมผัสพิเศษสามารถคาดการอันยังล่วงหน้าได้แม่นยำว่าอันยังใช่บันยังบ่ใช่การริเริ่มสิ่งใหม่ทำให้คนติดตามในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนในรอบ6เดือนในรอบกึ่งปีในรอบ1ปีหรือรอบปีมีโครงการใหม่มีผลงานใหม่ๆในการพัฒนามีความกล้าหาญกล้ายอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกล้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งบกพร่อง
การตำหนิคนอื่นเป็นการประพัฒนาตัวเก่าการตำหนิตัวเองเป็นการเฮียนโฮเพื่อการแก้ไขการเข้าใจสิ่งเหล่านั้นน่ะนักขึ้นน่ะนักขึ้นนักขึ้นน่ะเป็นสิ่งที่การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยเมตตาธรรมเปิดใจแสวงหาแนวร่วมที่มีอุดมการณ์สมานฉันท์มีความยุติธรรมซื่อสัตย์มีความตื่นตัวแต่บ่ตื่นตุมมีสติยิ้มหันยุดยอมรับรับหูด้วยสติเย็นนิ่งสงบนักแน่นมั่นคงบ่หวั่นไหวด้วยสมาธิยุดด้วยปัญญาแก้ไขปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลบ่ใช้อารมณ์บ่ใช้อคติยุดการปล่อยวางสาระละบ่ปล่อยวางทิ้งในหน้าที่ที่จะที่รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถสติปัญญาเปิ้นถึงบอกว่าหากยังสู้จงรู้ว่าไม่แพ้ถึงแม้แต่ตัวต้องตายวายสังขารสู้ด้วยใจใครอดทนทนบันดาลจะเบิกบานนานแค่ไหนใจสู้ทนเป็นนักสู้ก็ต้องสู้รู้ซึ่งคุณค่าจะได้มาว่าง่ายๆนั้นอย่าหวังถึงจะแพ้แก่ชะตาถ้าชีพยังไม่สิ้นหวังจะขออยู่สู้ต่อไปใครจะว่าใครจะด่าหาทางสู้ให้โลกรู้สู้ด้วยธรรมอหิงสาจะอดทนคนต้องสู้ด้วยศรัทธาถึงเวลาชัยชนะและปล่อยวางอันเนี้ยสัจธรรมความจริงตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทก้อนไกเอาสิ่งเหล่านี้มาสาธกยกให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านฟังวิทยุขึ้น104.50 วัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่รายการเสียงธรรมก่อนรับตาทุกๆคืนวันอังคาร20:00 ถึง20:00โดยประมาณขณะนี้ก็ดำเนินรายการมาเกือบจะหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายน้อมเจริญพรมีโอกาสก็โทรศัพท์เข้ามาได้เนอะที่เบอร์โทรศัพท์0861875325อยู่ชุดไหนม่งใดใครทักทาย1เสียงของท่านเป็นกำลังใจแก่พระนักจะรายการทุกๆรูปทุกคืนวันจันทร์วันกลางวันพุธวันพัดวันศุกร์วันเสาร์วันติดญาติโยมก็ฟังครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่มีโอกาสมาจัดรายการทั้งที่ได้รู้จักมรรคคุณที่ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมก็ถือว่าได้ช่วยกันประคับประคองรายการธรรมะอันเป็นสัจธรรมความจริงในทางพระพุทธศาสนาน้ำทำคำสอนที่ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้กำลังใจกับทุกคนมีโอกาสก็โทรเข้ามาเด้อ0861875325 0861875325อยู่จุดไหนม่วงใดใครโทรศัพท์มาทักทายก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะ0861875325นะญาติโยมถ้าบัดโทรมาก็บ่เป็นยังก็จะอู้ธรรมะไปเรื่อยๆจนความหมดรายการน้ำทำคำสอนส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจพี่น้องทางเชียงใหม่ฟังขึ้น104วัดฝ่ายหินก็น้อมเอิญเจริญพรโทรเข้ามาได้เนอะที่0861875325สำหรับญาติโยมสาธุชนที่ร่วมทำบุญเพิ่มเติมถือว่าเฮาท่านทั้งหลายมีความมีจิตศรัทธาใคร่ร่วมกินร่วมทานก็หมายมีโยมแม่คำมูลพี่วงงามพร้อมลูกหลานอันนี้เพิ่นถวายที่ดินครับวัดจังคำจำนวน200บาทแม่สุพรรณาอิมังบ้านปากล่องตำบลน้ำดิบร่วมทำบุญซื้อที่ดินให้น้องควาย100บาทยายบัวคำเลซักบ้านสันปะซักอำเภอเมืองละปูนร่วมทำบุญซื้อที่ดินครับน้องครับวัดจังคำ100บาทเนี่ยยายบัวคำเลซักบ้านสันปะซักละปูนร่วมทำบุญสาวบาทเนาะพ่อบุญจันทร์แม่แสงล่าป่าไร่บ้านเจดีย์สามยอดอำเภอเมืองละปูอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนร่วมทำบุญ200บาททัดนั้นมาหมายมีพานุพงษ์แก้วยองผางร่วมทำบุญแถม100บาทวันดีอุตอุ่นสารนศสุภกรอุ่นสารร่วมทำบุญแถมจำนวน1บ่ได้แกะซองเด้อแม่วิดีใจแก้วบ้านโป่งหนองตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเฝ้าร่วมทำบุญ100บาทอรพินกองน้อยนะบ้านโป่งหนองเวียงป่าเฝ้าร่วมทำบุญกับวัดจังคำอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวรนายกรรมจำนวน1ก็ขออนุโมทนาเด้อซึ่งก็ได้รับไว้เป็นเรียบร้อยจำนวน200บาทก็ขออนุโมทนาไว้ณที่นี้พ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันนศรุ่งรัตน์
เด็กชายภูมิพัฒน์สั่งคำพันเวียงป่าเฝ้าร่วมทำบุญกับวัดจังกรรมซึ่งก็ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยในการซื้อที่ดินครับทางวัดจังกรรม100บาททรายทองด้วงชมพูนะพ่อแม่ลูกหลานซื้อที่ดินจำนวน1ตารางเมตร200บาทอันนี้ก็ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยทัดนั้นมาหมายมีแม่สมบูรณ์พร้อมลูกหลานบ้านห้วยการ200บาทอุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรอรพินกองน้อยเนาะซื้อที่ดินจำนวน500บาทอันนี้ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยขออนุโมทนาในกุศลเจตนากุศลจิตกับทุกท่านเนอะส่วนงานบุญงานกุศลที่ตังหลับปูนนี่ก็มีงานทำบุญวันที่28เมษายนงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อธิบุรพาจารย์ที่วัดหนองส้อยตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเนอะ10เมษายนงานทำบุญปอยหลวงวัดทาตุ้งหลวงตำบลทาตุ้งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนั่นนี่ก็ทำบุญปอยหลวงเนอะปอยหลวงปอยล้อสัพพะวังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาเมษายนเนาะวันที่7เมษายนก็ปล่อยหลวงสวะสำนักสงฆ์กูแก้วนครราชตำบ้านวังสงกล้วยอำเภอป่าซางเฮานี่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศล11เมษายนงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองซุ้มประตูวัดพญาสิงกู้เสนาสนะวัดห้วย5ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเด้อ11เมษายนนะญาติโยมวันที่11เมษายนก็งานส่งน้ำแล้วก็งานปล่อยหลวงเนาะศาลาเนกประสงค์วัดหนองต้าตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองละปูนเนาะ90 11 12เมษายนเนาะวัดหนาวัดหนองต้าตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองละปูนทัดนั้นมาก็วัดต้นโจกส่งน้ำเนาะกูบากาบวันที่18เมษายนซึ่งก็มีงานบุญงานกุศลช่วงมีนาเมษานั่นนะ18เมษายนก็วัดหนองพำตำบลบักบ่องอำเภอบ้านอำเภอป่าซางเนาะ18เมษายนนี่น้อมเอิญเจริญพรไปกินไปตานกันได้เนาะ27เมษายนก็งานทำบุญส่งน้ำรูปเหมือนท่านพระครูพิสารธรรมนุศาสตร์และถวายพระพุทธชยันตีศรีนวะจันทราพระหลอดหลวงคุ้มภัยนี่อำเภอป่าซางเขาเนี่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทัดนั้นมาก็เศร้าเก้ามีนานี่ผ่านไปแล้วเนาะงานทำบุญส่งน้ำนี่ไม่ได้ไปสักคำเด้ออันนี้เป็นงานทำบุญส่งน้ำนะ25เมษายนนี่ก็วัดบ้านบักกอกนี่ก็งานส่งน้ำมีโอกาสมีจังหวะเวลาก็ไปกินไปทานกันได้เด้อส่วนที่วัดจังกรรมก็วันนี้13เมษายนญาติโยมร่วมทำบุญทอดผ้าป่าไปจะมาสืบชะตาก็มาช่วงเช้ารอบแรก 9:39 รอบที่2ก็ช่วงบ่าย 9:00 นาทีเนี่ยปีนึงมีอยู่2เตื้อ1มกราคมต้นปี1มกราคมทุกปีแล้วก็13เมษายนทุกปีมีโอกาสก็มากินมาทานกันได้ในการสืบชะตาวันที่13เมษายนปีนี้เพิ่นเริ่มปิดงานหยุดงานยั่งงานตั้งแต่12ถึง16เนาะญาติโยมเพิ่นมีทางราชการเพิ่นรณรงค์ในการหยุด7วันอันตรายครับอย่างกันเนี่ยเฮาก็มีโอกาสมากินมาทานกันได้กึดจะได้ค่อยใจถึงแพงใจตึงก็โทรมาได้ที่0861875325อยู่จุดไหนม่งได้ถ้าโทรเข้ามาก็โทรบ่ได้โทรเข้ามาก็บ่เป็นหยังแต่มาภาพก็โอ้ขั้นรายการไปเรื่อยๆซึ่งรายชื่อรายนามทุกคนทุกท่านก็ได้ครับจากญาติโยมมากินมาทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคนละนิดคนละหน่อยหนึ่งศรัทธาของท่านช่วยวัดจังกรรมได้นิดได้หน่อยเพราะฉะนั้นถือว่าเราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ช่วยกันประคับประคองกันไปสิ่งละอันพละน้อยที่เราช่วยกันนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นพลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะดำเนินชีวิตคือต่อสู้อุปสรรคขวางหนามด้วยประการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเราเริ่มต้นด้วยดีท่ามกลางก็ดีเป็นอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้านะไพเราะในเบื้องต้นอาทิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางก็มัจเจกัลยานังไพเราะในที่สุดก็ปริโยสานะกัลยานังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใจได้คิดได้พิจารณากันแล้วว่ามันถูกต้องเราก็ทำกันสม่ำเสมอถ้ามันบ่ถูกต้องเขาก็พยายามลดละเลิกห่างไกล
ห่างไกลคือมันดีที่สุดอ่ะมันว่าหลีกมาคือพอศอกหลีกวอกคือพอวาลิงสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามคืออยู่ไกลเท่าใดสบายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งศรัทธาของท่านช่วยวัดช่วยยะวาช่วยประคับประคองสิ่งเหล่านี้คือเกิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในที่สุดช่วยการแปรอุปสรรคคือเป็นอุปกรณ์แปรความโศกคือเป็นความสุขแปรความทุกข์คือเป็นสติปัญญาอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จอู้ดีมีมิตรอู้โดยบ่คิดมิตรบ่มีบ่มาคึดทุกครั้งก่อนที่จะอู้แต่ประจำเป็นจะต้องอู้ทุกครั้งที่คึดถ้าอู้ทุกคำที่คิดอาจจะติดคุกทุกครั้งที่อู้เอาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปุ๊กชีวิตที่มีธรรมะจักนำชีวิตให้ได้อยู่ห่มร่มอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นถือว่าเฮาท่านทั้งหลายอยู่ด้วยการมีความสามัคคีคนละเล็ดคนละหน่อยบางสิ่งบางอย่างก็จะพยายามไปเรื่อยๆเพิ่นบอกว่าก้าวน้อยๆค่อยๆก้าวทีละขั้นอาจถึงขั้นเทียมเท่านกเขาเหินทีละขีดวินาทีเข็มชี้เดินประกอบเกินกว่ากับการพุทธันดรการก่ออิฐติดแน่นแผ่นละครั้งจนเป็นวัดเป็นวังสูงใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขอนเป็นทีระหยดวารินเสาะดินดอนเป็นสาครใหญ่กว้างเบื้องว้างคันอันความจนความมั่งมีอยู่ที่ตัวความดีชั่วก็อาศัยในรูปประขันตั้งสติเตือนใจให้สำคัญจะพบสันติสุขทุกเมื่อเอ่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมสามัคคีนั้นมีค่ามหาศาลตลอดการก่อเกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกให้โสภณพลังคนช่วยเร่งรัดพัฒนา1บวก1บวก1ก็ถึงล้านสมัครสมานดวงใจไว้เถิดหนามันสมองกับ2มือคือศรัทธาย่อมฟันฝ่าอุปสรรคถึงหลักชัยการอยู่ร่วมกันยังยายแวดล้อมย่อมเกิดนินทาเล่าซัดพระเจ้าตนหลวงตั้งอยู่ในวัดคนยังเล่าต้านนินทาโปร่งใจเหตุบุญหาบาปหนาแม้เว้นคนปาลาบ่ดีเข้าใกล้คนหนุ่มแหงนักพอยามเนี่ยการคนอันธพาลพอตอนเมาเหล้าคนเกียดหน้าดำคนโขดหน้าเศร้าคนหลงมัวเมาต่ำก้อยพริกแด่บะนาวสมกับพริกน้อยหวานเผ็ดหมอกส้มเป็นยาเง่ามาก่อนลวกจิงเกิดพญาคนมีปัญญาเกิดจากคนใบยีนเกิดก่อนนอนคนนอนก่อนไข้มาตกหัวขึ้นใดก่อนห้องหายปางอ่อนอย่าจมอย่าฟ้องก็ห่มมีมาป่าล่าอย่าถือตัวดีอย่าติไผ่จ้าจ้างเป็นเมฆฟ้าปลามัวก้อยอยู่ตามน้ำก้อยทำตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาทุกๆคืนวันอังคารตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกัมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้ดำเนินรายการมาก็คิดว่าเมื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ฮือกำลังใจครับทุกคนได้น้อมนำเอาไปเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจจักได้บัทรัมพิษพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงน้ำธรรมคำสอนที่ธรรมภาพได้น้อมนำมาอู้มาจ๋ามาอธิบายนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ห้ำเฮียนได้เขียนอ่านได้ฮับจากครูบาอาจารย์ได้แนะฮือทำได้นำฮือคิดได้สาธิตที่นำไปประพฤติปฏิบัติเออเฮาท่านทั้งหลายครับได้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจจักบัทรัมพิษพลาดคาดเคลื่อนจับความเป็นจริงกำลังใจที่ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เป็นเครื่องประคับประคองเป็นพลังใจที่จะก้าวสู้อุปสรรคขวากหนามที่เฮาท่านทั้งหลายได้สู้ได้ผจญบางเรื่องแทบจะเอาบ่รอดแต่เฮาก็ต้องก้าวไปสู่ฝึกหัดคัดเกาตนตัวอยู่ตลอดเวลาเพิ่นบอกฝึกกายก็จะได้กำลังฝึกสมองก็จะได้ความฉลาดฝึกสติก็จะได้ปัญญาฝึกปล่อยวางก็จะได้ความสงบสุขอุปสรรควัดความแกร่งความแข็งแรงวัดกำลังใจปัญหามีไว้วัดสติปัญญานะอุปสรรควัดความแกร่งความเข้มแข็งวัดกำลังใจปัญหามีไว้วัดสติปัญญาเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาท่านทั้งหลายต้องคิดต้องพิจารณา
เป็นว่าพระที่ควรพกคือพยายามพระที่ควรห้ามคือพยาบาทพระที่ไม่ควรประมาทคือพระรัตนตรัยพระที่ไม่ควรพระที่ควรมีไว้ในใจก็คือพระคุณของผู้ให้เราเนี่ยพกพยายามห้ามพยาบาทอย่าประมาทคือพระรัตนตรัยควรมีไว้ในใจคือพระคุณของผู้ให้เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละที่จะต้องแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์เป็นผู้ฮึ่งเฮาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นพลังใจน้ำใจต่อกันก็คือน้ำกินน้ำใจน้ำใจน้ำคำและก็ทำมงคลคือมันเกิดขึ้นน้ำใจโอ้ได้ใหญ่สามยามหนึ่งยามจนช่วยเหลือกันสองยามเจ็บไปแอวหากันไปเยี่ยมกันฮือกำลังใจกันยามจากล้มหายตายจากก็ไปเผาผีจีกระดูกปลูกมรณานุสติซึ่งกันและกันสรุปแล้วรายการเสียงธรรมก่อนรับตาเตียตมาภาพพระมหาประสิทธมาพินันโทได้สาธกได้ยกคือญาติโยมได้ฟังในค่ำคืนของวันอังคารแต่ละสัปดาห์นั้นเจ็ดวันเขาก็มาปะกันญาติโยมอาจจะได้ยินพ่องบ่ได้ยินพ่องเคยพ่องบ่เคยพ่องถ้าใครเคยฟังคืน96ก็คงจะจำได้แต่ก่อนธรรมาภาพก็ออกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 ในกลุ่มของท่านพระครูไก่วัดหมู่บุญทัดนั้นมาก็มาออกวันพฤหัสตี 4:45 ถึง 4:55 เสียงธรรมรับอรุณอยู่มาอยู่มาได้ปี2ปี3ปีเพิ่นก็เปลี่ยนปรับออกได้มาจัดรายการที่พระครูสมุวิสุวัตวัดฝ่ายหินเพิ่นก็ถวายเวลาตั้งแต่ไปเจริญพระพุทธมนต์งานทอดผ้าป่ามูลนิธิครูบาเจ้าสรีวิจัยคงจะเป็นบุญบารมีที่วัดฝ่ายหินมีเมตตากับอาตมาภาพและท่านพระครูวิสุท่านสมครูวิสุสมุวิสุวัตเนาะถวายเวลาได้จัดรายการกันมาบางคืนก็ฟังครูบาอาจารย์แถวอำเภอป่าซางนี่ก็มีท่านอนาลัยอนารโยเนาะวัดหนองเงือกตัวมีญาติโยมโทรเข้ามาพี่น้องทางเวียงป่าเป้าทางเวียงกาหลงนี่ก็หันโทรเข้ามาเพราะว่าสายไผ่สายมันเนาะเพื่อนห้องว่าแฟนครับไผ่แฟนครับมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเตือนจิตสกิจใจว่านับถือพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำนับถือพระธรรมอย่าไปถูกใบลานนับถือพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านวัดทั่วประเทศไทยทำได้อย่ามีจิตใจฝักไฟ ดิ่งลงในที่ใดที่หนึ่งให้เป็นกลางเพราะฉะนั้นนิสสัมมะกะระนังไสโยใครควรเหี่ยก่อนแล้วจึงทำเป็นการดีพระเจ้าวัดตัวก็ควรจะไหว้บ่ควรจะไปไหว้พระเจ้าวัดอื่นที่เพิ่นว่าวัดก็บ่เข้าพระเจ้าก็บ่ไหว้นะหยังวัดก็บ่เข้าบ่ฮู้วัดบ่ฮู้กองวัดกองศีลกองธรรมวันศีลไปวัดก็บ่ถูกเวลามีการมีงานในบ้านในจองเนี่ยหยังก็บ่ถูกห้างขันสามก็บ่ถูกห้างขันแก้วทั้งสามก็บ่ถูกห้างขันศีลก็บ่ถูกเปิ้นว่าไอ้แก้วไอ้คำไอ้มีไอ้มาพระมีพระศีพระตีพระตามาจุดถูกเปิ้นโอ้เนี่ยบ่ถูกก็หาเอาเด้อเอาเด้อยู่เปิ้นเพราะไอ้หยังเพราะเฮาบ่ฝึกบ่หัดบ่คัดบ่เกาหัวพอพอสองสีแรกแรกก็หัวดำเอามาก็สีดอกเหล้าเอาเข้าเอาเข้าก็เป็นหัวสองสีเอาเข้าเอาเข้าก็อย่าตกปานดำปานแดงเนี่ยบัตรูใกล้จะปีใหม่นะญาติโยมฮัดปันศีลปันพรให้ลูกให้หลานเอาเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่มาตานก็เข้าเดี๋ยวพ่อพ่อมึงว่าอยู่มาอยู่มาพ่อมันเสียไปแล้วแม่จะต้องปันพรแม่ปันบัตรูกับพ่ออย่าพ่อแม่บ่ฮัดจะปันเอาวันเอาไว้ฮันก่อนเตอะบางทีบางครั้งก็ขึ้นไปบนเฮือนเซาะหายังควัดเควดควัดเควดอยู่ฮะนะมโหปะปันปอนไอ้ลูกไอ้หลานไปวัดแต่บางคนก็ไปวัดได้นะไปเนี่ยยังบ่ถูกไปนั่งอิงเสาวิหารเนี่ยไปนินทาไอ้แก้วไอ้คำไอ้มีไอ้มาเนี่ยก็มีไม่มันมีถึงในเวียงนอกเวียงนะบ้านนอกขอกนิคมเหมือนกันหมดอ่ะแต่โดยมากรอบนอกเนี่ยรอบในบางทีบางครั้งพอไปลู่เสาวิหารกันก็มีไปลู่แจงลู่เจวิหารกันก็มีเวลาไปวัดไปวาก็จะไปลืมเอาตะกร้าไปโดยเอาจะต้องมีที่หยาดน้ำเมียดไม้ตานลืมสลุงลืมก๊อกลืมขันลืมหั่นลืมนี่เนี่ย
ญาติโยมมันมียิ่งวันพญาวันเนี่ยนะมาทำบุญกันพุทธฟังบางที่เพื่อจะไปปีใหม่ไปฮั่นไปนี่กันเนาะลืมขันบะพันธันจิตดีไซน์เลยหรอลืมฮั่นลืมนี่กันแถมเนี่ยเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็พยายามสำรวจตรวจสอบวัดบะเข้าเนี่ยพระเจ้าบ่ไหวก็ไหวพระนุธรรมก็บ่จ้างกราบก็ยังบ่จ้างกราบ1กราบ2กราบ3ประเคนสังก็ยังบ่จ้างเนี่ยกองวัดกองศีลกองธรรมพระเจ้าก็บ่ไหวเข้าวัดเข้าว่าก็แย่ยังบ่ถูกห้องตุก็บ่ถูกห้องเน้นก็บ่ถูกบางทีบางครั้งก็มีชื่อตุ๊เปียตุ๊ลูกตุ๊หลานตุ๊พี่ตุ๊พ่อตุ๊อาวตุ๊อาอันนั้นอันนี้คนนั้นก็ตุ๊บางทีก็สอนลูกสอนหลานฮัดไปกันเรื่อยๆทำให้มันถูกให้มันถูกต้องนะจะไปให้มันถูกใจเวลามีการมีงานเปิ่นกินเปิ่นต้านก็พอเปิ่นเชิญคนนั้นมาเกณฑ์คนนี้มาเกณฑ์เกณฑ์อย่างใดเปิ่นจุดธูปด้านใดเทียนด้านใดเปิ่นเนี่ยจะได้ประเคนอย่างใดเปิ่นไหว้พระว่าจะได้อรหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนเปิ่นอาราธนาศีลว่าจะได้หลายคนว่าจะได้คนเดียวว่าจะได้เนี่ยกล่าวคำถวายทานอิมานิมะยังพันเตตานหะพีตายเก่าน้องวนก็มัตตะกะพัตตานิไปทำบุญทางวัดทางวาก็พออาจารย์มีพ้องบ่มีพ้องบางทีก็ได้มาบางทีก็ไม่ได้มาก็อิมานิมะยังพันเตพัตตานิพระสัพพริวาลานิภิกขุสังฆะสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆว่าเสร็จแล้วก็แปลยะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรขอพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจงรับพึ่งพัตตาหารและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญพระกจสาธุเสร็จแล้วก็อิตังยังกินจิอิตังตานะกัมมังสีละกัมมังภาวนากัมมังวันตาหลวงวันตาน้อยก็คือมันถูกต้องท่องแท้ทราบซึ้งตึงตราตรึงใจศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสรับก็เป็นสุขสบายสบายล่งสุยล่งโซ่ญาติโยมอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธสอนลูกสอนหลานมาห่มเงียบงุ่มงี้มาอย่างบ่ฮู้มาเข้าใจบ่ฮู้เรื่องนะดาขันเข้าเวลาไปทานขันเข้าเดือนจีปีใหม่ก็เหมือนกันถาดใหญ่ครัวเฮามีน้อยก็พยายามเสาะหาถาดน้อยใส่กล้วยใส่ซ่าก็ได้โอ้บางทีถาดมันมีเป็นเม็ดพุ่นอ่ะครัวมีแค่ชิ้น2ชิ้นกิ้งกระลุบกระลับกระลับกระแลบเนี่ยญาติโยมดาสวยแปดสวยดอกไม้ไปกินไปทานก็พยายามคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามว่าเหมาะสมสมควรดีงามหรือไม่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาเป็นพุทธบริษัทมีความกตัญญูต่อแผ่นดินโอ้คุณค่าขององค์พระมหากษัตริย์โอ้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ซึ่งถึงคำว่าบุพการีไหว้พ่อไหว้แม่กราบพ่อกราบแม่อยู่ตลอดเวลาทำดีมีศีลธรรมจำจดจำพุทธคุณเพิ่มพูนปัญญาพัฒนาความคิดใจชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งบ่แบ่งพรรคแบ่งพวกหู้จักความสามัคคีทวนทำกรรมเนอะมงคลชีวิตควรจะคิดทุกวันทุกวันว่า 1. ทำดี 2. มีศีลธรรม 3. จดจำพุทธคุณ 4. เพิ่มพูนปัญญาห้าพัฒนาความคิดบ่ใช่จมปักดักดานบ่มัวของเก่าบ่เมาของใหม่ใจหกใจชีวิตพอเพียงพอมีพอใช้พอเป็นเสบียงต่อในการดำเนินชีวิตเจ็ดหลีกเลี่ยงความขัดแย้งบ่ทะเลาะวิวาทผัวบ่พิษกับเมียเมียบ่หาเรื่องผัวอู้กันด้วยเหตุที่เรื่องที่เกิดขึ้นผลคือสิ่งที่ตวยมาประการที่8บ่แบ่งพรรคบ่แบ่งพวกบ่ใช่ว่าลูกเบาไปอยู่กับป้อลูกสาวไปอยู่กับแม่บ้านเดียวเป็น2ก๊ก3ก๊กมันบ่บ้านใดป้อบ้านกินข้าวอย่าติ่งแม่บ้านกินข้าวอย่าติ่งลูกเบากินอย่าติ่งจักแขนมาดึงแขนมากินด้วยกันนี่กินน้ำพริกก็น้ำพริกด้วยกันกินจิ้นก็จิ้นด้วยกันกินแกงพรรคแกงไม้ก็กินพรรคแกงไม้ด้วยกันจะได้อยู่กันสุขสบาย
อยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติประเทศชาติก็จะเจริญพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองญาติโยมสุดท้ายฮู้จักความสามัคคีสามัคคีดีแน่นะญาติโยมเปิ้นนึกว่าสามัคคีมีค่ามหาศาลนะตลอดการก่อเกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกคือโสพลพลังคนช่วยเร่งรัดพัฒนา1บวก1บวก1ก็ถึงล้านสมัครสมานดวงใจไว้เถิดหนามันสมองกับสองมือคือศรัทธาย่อมฟันฝ่าอุปสรรคถึงลักชัยเพราะฉะนั้นในค่ำคืนของวันอังคารแต่ละสัปดาห์อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนดำเนินรายการมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอราตนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นอดิสัยเป็นบุญญาเขตดังวจนะประพันธ์บัณฑิตนักปราชญ์เพื่อนประพันธ์เอาไว้ว่าละตนัตยานุภาเวนะสัพปุญญาสะเตชะสายังยังสมิชิตังสัมมาตังตังคิปปังสมิชฌตุเดชไตรัตเดชบุญหนุนสนองสิ่งใดปองสมมาตรปรารถนาทุกสิ่งสำเร็จดังเจตนาบันเนิ่นช้าสมประสงค์จำนงเทินไวพระนบธรรมให้เรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาว่าก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นนึกถึงกุศลผลความดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจักสบายคลายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเครียดแต่หนหลังอนีคาสุขีอัตตานังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกศาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะท้ายที่สุดนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์มาภิอันโทวัดจังกรรมตำบลประกอบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเบอร์โทรศัพท์0861875325 0861875325ขอเจริญพรอนุโมตนา สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัด